คืนนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ชมละครสุดเข้มข้นการปะทะการเชือดเฉือนกันของเหล่านักแสดงในละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นค่ะวันนี้ค่ะนักแสดงทั้ง4คนนะคะจะมาพูดคุยกับเราทั้งจุ๋ยวรัฐยาศรีริต้าบอยปกรณ์แล้วก็ปั้นจั่นปรมะแต่ก่อนจะมาพูดคุยกับพวกเขาต้องไปรู้จักกันก่อนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะคะแล้วก็ความเข้มข้นจุดเริ่มต้นของเพลิงรักเพลิงแค้นในคืนนี้มีอะไรน่าติดตามบ้างไปติดตามพร้อมกันจากสกู๊ปชิ้นนี้เลยค่ะเตือนแล้วไม่ฟังบ้างเลยแบบนี้สู้กันไม่สนุกหรอกนะเพราะว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเมื่อคืนอยู่กับอีกคนวันนี้อยู่กับอีกคนชีวิตเธอเนี่ยมันไม่ซ้ำซากจำเจดีจังเลยนะหนูอ้นผู้จัดหน่องอรุณโอชาแห่งค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นเสิร์ฟความแซ่บกับละครเรื่องใหม่เพลิงรักเพลิงแค้นกำกับการแสดงโดยใหม่ภวัตพนังคสิริรถของวีก็เหมือนรถของอ้นแบ่งกันใช้ไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องราวโรแมนติกดราม่าของพี่น้องร่วมสายเลือดต่างมารดาอุรวีรับบทโดยจุ๋ยวรัฐยาดีไซเนอร์ออกแบบลายผ้าชื่อดังมากความสามารถและอันธิการับบทโดยศิริต้าเจนเซนนางแบบสาวทรงเสน่ห์ที่ขาดความรักทั้งคู่ต่างชิงดีชิงเด่นกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของความรักจนได้พบกับ2หนุ่มอัมพุรับบทโดยบอยปกรณ์เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์และอานิครับบทโดยปั้นจั่นปรมะผู้จัดการโรงแรมระดับ5ดาวทั้งคู่เข้ามาพัวพันกับความแค้นของสองสาวจนทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายผมมีไว้ให้คุณควงไว้ให้คุณอวดให้คนอื่นอิจฉาอย่างนั้นน่ะผมไม่ได้รักคุณที่ผมแต่งงานกับคุณเพราะผมเกลียดคุณนะยิ่งฉันเสียดายเขามากแค่ไหนฉันยิ่งเกลียดคุณมากแค่ไหนนอกจากนี้ยังมีนักแสดงที่มาสร้างความจัดจ้านให้กับละครเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภูผานพวิทย์ไมล์ละพัสลันมิ้นท์มินทิตาภูเขาวรพจน์โบเบญจวรรณบีธีรพงษ์ต่ายเพ็ญพักต้งเหน่งรัดเกล้าและนักแสดงท่านอื่นอีกมากมายติดตามความเข้มข้นของละครเพลิงรักเพลิงแค้นได้คืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:20 นทางช่อง3กด33นี่คือรักเธอโอ้แค่ตัวอย่างก็เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเลือกทีมกันแล้วว่าจะอยู่ทีมไหนกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับทีมนักแสดงของละครเรื่องนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าตอนดู VTR ไม่ได้นั่งกันเรียบร้อยแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะศรีริต้าแล้วก็ปั้นจั่นนะคะเป็นยังไงคะเห็นสกู๊ปที่เราทำให้ชมแล้วเข้มข้นไหมคะไม่ได้ดูเลยครับยิ่งคุยยอมรับเลยตรงนี้ดูค่ะดีมากๆเลยค่ะเขาคุยกับพี่บอยตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นขนาดไหนที่คืนนี้แล้วละครของเราจะออกอากาศตื่นเต้นมากค่ะเปิดทีวีดูตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะจะไม่ไปไหนจะไม่ลุกออกจากบ้านตื่นเต้นมาตั้งแต่2 years ago แล้วครับผมเพราะว่าละครนานนี้นานมากไม่ถึงเมื่อกี้พี่หน่องบอกให้แก้ข่าวด้วยว่า1ปีกับอีก8เดือนเออปั้นเออนี่ป่ะยังอยู่เหรอฮะพี่หน่องสวัสดีครับอ่ะพูดถึงความน่าสนใจของละครเรื่องนี้หน่อยครับเป็นการฟาดฟันเชือดเฉือนกันของผู้หญิง2คนนะแต่ก็มีผู้ชายเข้าไปอยู่ในวังวนนี้เห็นตัวอย่างแล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหตกกันสนั่นตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะคืนนี้ก็คือเริ่มเลยนะคะแล้วก็แบบโอ้โหพิริต้าแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในวันนี้เลยวันแรกนะคะใครพลาดคือพลาดมากคือไม่อยากให้พลาดตั้งแต่เบรกแรกเลยเพราะว่าเปิดพอจบไตเติ้ลปุ๊บพูดให้รู้ได้เลยฮะพี่เดี๋ยวนะพี่บอกคุณจะเล่นกับคุณจะเล่นใช่ไหมไม่เล่นหลายเรื่องเลยหลายเรื่องง่ายๆคือเปิดแดงแรกมาก็ตกเลยเออใช่จริงมันจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบสไตล์แบบใหม่คือพี่ใหม่เขาไปตัดเองค่ะในห้องตัดตีหัวเข้าบ้านเลยทีเดียวค่ะกลัวคนเดียวคุณกินอะไรมาเนี่ยผิดสำแดงคือบางวันจะล้นเกินไปอ่ะรับยายช่องสองช่องสามเลยนะฮะไม่อึดอัดตื่นเต้นอยากดูละครมันแบบมันสนุกมากดีไหมดี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 เห็นบอกว่านักแสดงเรื่องนี้ความบังเอิญอีกอย่างหนึ่งเป็นครอบครัวออ่างหมดเลยค่ะใช่ใช่ค่ะคือยังไงอัมพุอุรวีอันธิกาอันนี้ครับคือต้นด้วยออ่างหมดเลยคือชื่อในละครใช่ครับเขามีชื่อเล่นไหมทำไมต้องค่ะก็คือชื่อพุชื่อวีชื่ออ้นชื่ออ้นชื่ออะไรคะชื่ออันนิกทำไมขับอะไรพี่นิกอันนิกเฉยๆชื่อนิกอ๋อนิกชื่อในเรื่องอันนิกครับอ่า
สองสาวเวลาเข้าฉากกันที่ต้องแบบว่าปะทะกันเนี่ยมันใช้แรงเยอะขนาดไหนบ้างแรงเยอะหนูรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยแล้วแต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยหนูจะไม่ค่อยเอาจริงหนูจะออมไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแรงมันจะหมดแต่พี่ลิต้าเวลาซ้อมเจ๊บอกว่าเอามันแรงๆเลยจุ๊ยเอามันแรงๆเลยแต่หนูพี่เดี๋ยวหนูเอาจริงหนูเอาหนูแรงให้ตอนนี้เดี๋ยวหนูเหนื่อยแป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องการให้มันแบบเข้าถึงเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะแล้วก็ค่ะทำไมต้องแบบนั้นคะคือเวลาเข้าฉากกับพี่จุ๋ยไม่ค่อยหนักใจนะคะแต่เข้าฉากกับพี่ป้านจันเนี่ยจะหนักใจมากค่ะทำไมฮะคุณยินถามเรื่องนู้นเขาถามเรื่องกับพี่จุ๋ยอยู่ทำไมพี่ถามผมไหมกับจุ๋ยมันเป็นยังไงกับจุ๋ยกันกับจุ๋ยอะค่ะก็จะรับส่งจะรับส่งกันดีมากๆจะไม่มีใครมากวนสมาธิอะค่ะด้วยประการชนิดแหละถึงคิวของคุณและคุณป้านจันการเข้าฉากกับสาวๆแล้วก็การเข้าฉากกับบอยปกรณ์เป็นยังไงบ้างกับพี่บอยเนี่ยคือกับพี่จุ๋ยก่อนกับพี่จุ๋ยเนี่ยก็คือจะมีสมาธิจะมีสมาธิมากเพราะว่าพี่จุ๋ยเขาเป็นนักแสดงไงเขาจะป๊อปป๊อปตรงแล้วคนอื่นไม่ใช่ยังไงก็เป็นนักแสดงเหมือนกันแต่ของถ้าอย่างประกรณ์เนี่ยผมเป็นโรคจิตอ่ะผมไม่สามารถมองหน้าเขาได้เขาหน้าเขาตลกมากคือเขาหล่อแต่ผมมองพี่บอยผมจะแบบคือไม่รู้อ่ะง่ายๆเขาชอบส่งสายตากับผู้หญิงก็เป็นใจฉากอย่างเงี้ยเออแต่คือง่ายๆในบางทีอีปั้นเนี่ยเวลาที่ อีปั้นเวลาที่กล้องไม่รับหน้าเนี่ยแบบกล้องไม่รับหน้ามันรับแต่หน้าผมอ่ะมันหลับตาเล่น เพราะว่ามันกลัวมันขำมันมองหน้าผมเนี่ยมันขำไม่เลยเป็นเฉพาะพี่บอยด้วยนะพี่มันจะเหมือนแบบพอเขาเดินไปเขาชอบทำหน้าอย่างเงี้ยแบบพอเขาเดินออกไปแล้วพูดเรื่องหน่อยเฮ้ยอันนี้คือเทคนิคในการกวนกันของแต่ละคนนะ อ่ะแล้วของบอยบ้างของบอยบ้างเวลาเข้าฉากกับสาวๆเป็นยังไงก็สนุกดีกับพี่จุ๋ยก็แบบว่าเต็มที่อยู่แล้วพี่จุ๋ยเขาเป็นสายแบบว่าพอเป็นฉากอารมณ์เขาก็แบบเต็มเหยียดมาเต็มเหนียวรุนแรงสายรุนแรงชมพี่ลิต้าบ้างเดี๋ยวพี่ลิต้าน้อยใจพี่ลิต้าเนี่ยก็เต็มที่เหมือนกันแต่พี่ลิต้าก็จะเป็นแนวแบบว่าคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยอยากให้ดูพี่ลิต้ามาเพราะพี่ลิต้าเนี่ยเขาพลิกมาเล่นร้ายไงเขาจะเต็มที่กับเรื่องนี้มากต้องการจะเพิ่มบทนู่นนี่อยากจะจุ๊บโอกาสของเราละฉายแสงซะฉายแสงคือเขาจะแบบว่าพี่ใหม่คะเนี่ยลิต้ายังจูบไม่สะใจเลยเดี๋ยวจริงๆหรอจริงจริงลิต้ามีอะไรจะแก้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะหนูก็เป็นครูเยี่ยค่ะแต่คือนอกจากที่เราจะได้เห็นเรื่องของการปะทะกันเชื่อเฉือนกันของผู้หญิง2คนแล้วเห็นจุ๋ยบอกว่ามันยังมีเรื่องราวของความเป็นครอบครัวใช่ค่ะเยอะจริงๆอ่ะคนเวลาเห็นเหมือนทีเซอร์ออกไปนึกว่าเราแบบแย่งผู้ชายอย่างเดียวจริงๆเราแย่งความรักจากพ่อเราต้องการเป็นที่หนึ่งในเรื่องของงานเราแข่งกันในเรื่องของความสำเร็จพี่ต้าก็มาคุยกับจุ๋ยว่าพี่ชอบเรื่องนี้นะพี่รู้สึกว่าผู้หญิง2คนมาได้แข่งกันเรื่องงานอ่ะเราต้องการประสบความสำเร็จอะค่ะคือไม่ได้แบบมาตบตีแย่งผัวแย่งเมียเมียน้อยเมียหลวงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบผู้หญิงแย่งผู้ชายเพราะความรักอย่างเดียวมันเป็นการเอามาเพื่อการเอาชนะมากกว่าเป็นปมของครอบครัวค่ะเพราะว่า2บ้านเนี้ยจริงๆเราอ่ะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แต่จุ๋ยไม่เรียกพ่อว่าพ่อเลยจุ๋ยเรียกว่าคุณเดี๋ยวฉากแรกที่เราจะได้ดูกันวันนี้จุ๋ยก็เรียกคุณเลยแล้วก็เชื่อเฉือนกับอีกบ้านนึงคืออีกบ้านนึงก็จะปลูกฝังให้บ้านเนี้ยเกลียดเราให้แค้นกันไปกันมาอยากเอาชนะอ่ะค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเป็นการพูดที่มีสาระการถ่ายทอดเรื่องของปมในครอบครัวอย่างนี้ลิต้าต้องทํายังไงบ้างคือจริงๆแล้วตัวอันธิกาเนี่ยเค้าเป็นคนหวยหาความรักมากเค้าคือเขาขาดความรักเดียวเอาความรักก่อนพื้นตัวละครอยู่คนดูจะได้แบบว่ามีพื้นตัวละครนิดนึงก็คือว่าเขาขาดความรักเขาต้องการมากที่จะได้รับการยอมรับจากคุณแม่เขาจากคุณพ่อเขาเขาก็เลยแบบพยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้คุณแม่รักเขาแล้วคุณแม่เนี่ยเขาจะชอบชมอุรวีมากว่าแบบเนี่ยอุรวีเก่งกว่าเธอทุกอย่างดูสิอย่าไปแพ้เขานะเรายิ่งรู้สึกว่าการที่ชนะอุรวีเนี่ยมันจะได้มาซึ่งความรักเนี่ยค่ะแก่นของตัวละครเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามเขาจะต้องเอาชนะทุกอย่างแล้วก็อยากให้วีอ่ะแพ้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแก่นของตัวอันธิกาค่ะเห็นว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเองพี่ใหม่ผู้กำกับบอกว่านักแสดงสามารถแชร์บทหรือว่าอยากจะเติมจุดไหนให้มันเป็นบทสนทนาที่ดูเรียวมากขึ้นอีกด้วยปั้นมีไหมปั้นมีเติมตรงไหนบ้างไหมก็ที่จริงพี่ใหม่เขาก็จะเป็นผู้กำกับที่เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วครับคือให้เราใช้เยอะแล้วก็อะไรที่มันเข้าปากแต่สุดท้ายแล้วก็คือปรับให้มันเข้ากับโครงเรื่องทำความเข้าใจว่าเส้นเรื่องของเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไอ้ทำแบบนี้เพิ่มตรงนี้ลดตรงนี้เนี่ยคนนี้เขาจะมีปัญหามากสุดย้อนไปที่พี่ใหม่แล้วผมจะพูดเหมือนกันคนนี้ใช่เขาจะแบบว่าเขาเป็นคนที่ริบเพย์เยอะสุดแล้วสมมติพี่ลิต้าต้องจับมือผมพี่ลิต้าด้วยสมมติพี่ลิต้าต้องจับมือผมพี่ใหม่ลิต้าว่าลิต้ายังไม่รู้สึกอยากจับอ่ะ
พี่ใหม่บอกลิต้ามันต้องจับแล้วสีมันต้องจับแล้วพี่ใหม่จะเรียกพี่ลิต้าสีมันต้องจับแล้วลูกต้องจับแล้วโอเคโอเคไม่อันนี้มันเป็นการตีความตัวละครของลิต้าด้วยแต่หนูยังไม่รู้สึกผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ถ่ายเลยพี่ปั้นเขาจะชอบแกล้งลิต้ามากเนี่ยพี่ปั้นเพราะว่าพี่สวยความสุขของเขาเลยในการแกล้งลิต้าโอ้โหนานๆทีผมจะได้ประกบกับเจ้าหญิงอ้าวแต่ว่าปั้นจันเขาก็ไปทำอะไรมาเพื่อลิต้าเหมือนกันใช่ไหมทำอะไรคะเรื่องอะไรน่ะที่คุณไปคุณแลความเรียบร้อยอันนี้เป็นความลับเลยที่ไม่รับอีกต่อไปแล้วผมพูดเลยผมพูดไปแวะขนมาครับผมคือครั้งแรกเลยที่เข้าฉากปั้มกับเขาอ่ะแล้วผมไม่เคยเข้าพระเข้านางเข้าพระเข้านางอ่ะปั้มเขาแหละปั้มเลยปั้มเลยเพื่อปั้มเขาแล้วผมมันไม่เคยแว็กขนมาเลยตลอดชีวิตขนอะไรขนรักแร้มันคงจะยาวมากจริงๆนะพี่ลิต้าบอกอุ๊ยพี่ปั้นขอเสียงพี่ปั้นต้องแว็กขนบ้างนะป้าก็เลยถามผมพี่ตีถ้าแว็กมันก็แบบผมจะดูสาวหรือเปล่าพี่ตีก็บอกว่าพี่ปั้นเข้าใจไปเองคนเดียวหรือเปล่าอ่ะผมก็ไปนั่งคิดอยู่บ้านยังไงดีวะป้อมสุดท้ายเราเริ่มจากอะไรป่ะลองดูก็ได้ป่ะโกนพอโกนเสร็จปั๊บโอ้คันชิบเป๋เลยแต่แล้วต้องร้อยยาวเลยคือจริงๆแล้วอ่ะเข้าฉากเลิฟซีนกันเข้าฉากเลิฟซีนกันพี่ปั้นถอดเสื้อเราก็แกล้งเขาแล้วแหละแกล้งเขาแบบโหพี่ปั้นขนจักระแล้ยาวมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องรู้จักแว็กซ์ขนบ้างนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะไปแว็กซ์จริงๆนี่ไงแล้วมาอีกครั้งนึงเปิดเสื้อโชว์เขาแว็กซ์มาแล้วนะอะไรเงี้ยแบบโหเป็นเบื้องหลังสะอาดสะอาดเป็นเบื้องหลังที่จะไม่รับอีกต่อไปแล้วนะคะคืนนี้ตอนแรกจะได้เห็นฉากความเข้มข้นอะไรเห็นว่าเปิดมาก็โอ้โหปะทะฝ่ามือกันเลยของสองสาวใช่ตีหัวเข้าบ้านกันเลยทีเดียวคือเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่าช้าๆว่าทำไมเหตุผลว่าทำไมต้องแบบเกลียดกันอย่างนี้ไม่ปูเรื่องเลยมาถึงจะซัดกันนัวเลยค่ะคือให้เห็นเลยว่าเกลียดกันมาแล้วอะไรเงี้ยเห็นแล้วมีเบื้องหลังฉากคืนนี้ที่เราจะได้ชมด้วยฉากนี้ใช่ไหมคะอันนี้พยายามจะเป็นเย็บปักถักร้อยค่ะมันเป็นฉากแฟชั่นโชว์เจอกันก็ฉากนี้เลยใช่ไหมคะฉากนี้เลยค่ะมันใช้อารมณ์ขนาดไหนยังไงบ้างฉากนี้ถ่ายหลังจากที่แบบได้เข้าฉากกันมาสักพักนึงแล้วหรือว่าแรกๆเลยเนาะเราถ่ายไม่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 หลังๆแหละหลังๆแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างฉากนี้อ่ะเราก็หลังไม่ฟังก่อนที่คืนนี้จะได้ดูกันไม่เรารู้สึกว่าเราถ่ายฉากนี้ไปนานแล้วอ่ะใช่เราถ่ายฉากนี้ไปนานแล้วแต่ว่าเป็นการถ่ายตอนเริ่มต้นของเรื่องโดยที่เรารู้จักตัวละครกันอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่าฉากนี้ค่อนข้างเป็นฉากใหญ่ที่เวลาเห็นพี่สีเดินแฟชั่นโชว์มาค่ะสวยๆนั่นน่ะคือเป็นหัวของฉากนี้แต่ฉากนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ตอนต้นของละครดังนั้นน่ะ 20:20 เนี่ยไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นจะพลาดฉากนี้เลยนี่ฉากแรกก็จิกกันอย่างนี้แล้วใช่ครับผมจิกตบตีด่าอยากให้ดูคือมากกว่าที่พี่จุ๋ยกับพี่ลิต้าแบบตบตีมันก็มีฉากที่แบบว่าตบกันระหว่างผมกับพี่จุ๋ยผมกับปั้นหรือว่าแม้แต่พี่จุ๋ยกับปั้นก็คือมีได้ตบทุกคนเป็นมือตบเรียกว่าเป็นฉากบู๊ดีกว่าในแต่ละตอนมันจะมีคลายแม็กซ์ของมันในแต่ละตอนนะครับต้องไม่อยากให้พลาดสักตอนแต่คือไม่ได้มีแค่เรื่องตบตีอย่างเดียวมันมีเรื่องที่สอดแทรกข้อคิดเยอะเลยเพราะฝั่งบ้านพี่จุ๋ยจะมีมีกับพี่ต๋องเหน่งเล่นอยู่ผมนักแสดงมากฝีมือสั้นๆเลยจริงใจที่สุดเลยไม่เคยขายของเลยนะที่พูดมาในเรื่องจริงทั้งหมดอะไรวะโอ้ยเงียบแบบทั้งห้องเลยอ่ะเออช่างมันเถอะจะหมดเวลาแปลว่าคืนนี้ต้องดูห้ามพลาดตั้งแต่ตอนแรกเปิดหัวออกมาเลยนะคะสำหรับเพลิงรักเพลิงแค้นแล้วคนดูถามว่าเราจะได้อะไรจากการตบหรือความรุนแรงนี้ให้ดูในคำสอนของมีว่ามีเขาจะสอดแทรกคำสอนไว้สำหรับเรื่องราวของความรุนแรงนี้อยู่และผลหลังจากที่ไปใช้ความรุนแรงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องติดตามตัวละครนะคะไม่มีใครมีความสุขจากการที่ทำแบบนี้ก็ต้องตามกันค่ะเพลิงรักเพลิงแค้นนะคะคืนนี้ตอนแรกทางช่อง3กด33นะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากนะคะขอบคุณค่ะเหมือนกับตัวดูละครด้วยกันที่ไหนหรือเปล่าคะอ๋อพอดีว่าพี่ลิต้าเขาแบบต้องไปดูกับแฟนไม่ว่างเฮ้ยอะไรเรายังไม่ได้พูดอะไรคนนึงคนนึงดูกับสามีคนนึงดูกับคู่มั่นส่วนตัวของเราก็ไปดูอยู่คนเดียวกับแม่ครับผมมาดูด้วยกันก็ได้นะเราดูที่บ้านติดตามการติดตามการเพลิงรักเพลิงแค้นนะคะวันนี้หมดเวลาของต้องข่าวบันเทิงแล้วลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่เรียบร้อยเลยวันนี้ครับ